วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงและก็วันนี้นะคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2558สดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตว์ทะเลค่ะครับวันนี้ทางจันทรคติก็ตรงกับขึ้น8ค่ำเดือน8นะครับก็ถือว่าเป็นวันพระนะ1เดือนมี4วันแต่ว่าสำหรับวันนี้ถ้าใครคิดอยากจะประกอบกิจการงานมงคลก็อาจจะไม่เหมาะสมไม่ใช่ว่าวันพระไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ในแง่ของดิถีในเรื่องของเลิกล่างเนี่ยหรือแม้กระทั่งในส่วนของกาลโยกเองอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าบริสุทธิ์เหมาะสำหรับการประกอบกิจการงานมงคลและที่สำคัญอย่างขึ้น8ค่ำเนี่ยดิถีกับเดือนตรงกันเดือน8ก็ถือว่าเป็นกระทิงวันเป็นวันแข็งฉะนั้นทำอะไรก็รอบคอบระมัดระวังแต่ในแง่ของการทำบุญให้ทานอันนี้สามารถทำได้นะไม่ต้องวิตกกังวลครับนะครับบอกว่าเวลาที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขเราก็ควรที่จะเข้าวัดนะทำบุญเวลามีความทุกข์ก็เข้าวัดทำบุญคือเมื่อก่อนจะเห็นว่าถ้าทุกข์เมื่อไหร่เนี่ยจะถึงจะเข้าวัดทุกข์เมื่อไหร่ก็จะสวดมนต์นั่งสมาธิแต่เนี้ยหลายอย่างเปลี่ยนไปนะหลายคนก็ให้ความสนใจนะแล้วก็รวมไปถึงปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นประจำแล้วบอกบางทีเนี่ยมันทำให้ตัวเราเองนี่แหละสุขกายสุขใจนะมีความสุขบางครั้งทุกข์มากๆเนี่ยบางทีหาทางออกไม่เจอการนั่งนิ่งๆแบบการนั่งสมาธิการสวดมนต์เนี่ยเหมือนทำให้จิตใจเราผ่อนคลายไปด้วยคือบางคนอาจจะถามว่าทำไมแหละนั่งสงบสงบได้บุญเหรอหรือแม้กระทั่งการนั่งนิ่งๆทำสมาธิมันจะทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีได้อย่างไรเขาบอกว่าคนเราไม่ว่าจะกระทำอะไรกิจธุระการงานหรือว่าเวลาคิดเวลาเจอปัญหาเนี่ยสติมาปัญญาเกิดนี่คือของจริงนะฉะนั้นการที่เราฝึกนิสัยฝึกปฏิบัติให้มีจิตที่เป็นกุศลส่วนหนึ่งการนั่งสมาธิเนี่ยจะทำให้เรามีความสงบฉะนั้นเวลาเจอกับปัญหาการคิดอ่านและวางแผนอะไรมันจะทำให้เราไตร่ตรองได้อย่างรอบคอบโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าการฝึกต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันช่วยทำให้เรามีการตัดสินใจที่ดีขึ้นฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่สำคัญแต่แน่นอนนะเราควรที่จะปฏิบัติประจำให้มันเป็นนิสัยให้เป็นกิจวัตรและเชื่อเหลือเกินถ้าคุณทำได้นะชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับนะแต่ว่านอกจากที่จะเป็นเรื่องของการทำบุญแล้วเนี่ยบอกควบคู่กันคือเรื่องของการทำทานนะคะในเรื่องของการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะหรือแม้กระทั่งหยิบยื่นน้ำจิตน้ำใจซึ่งอันนี้เราสามารถทำได้ทุกๆวันทำได้ตลอดเวลาทำได้นะต้องว่าไม่ว่าจะเจออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถที่จะหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือเท่าที่เราจะสามารถได้อย่างเช่นกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีเองก็ตามที่ต้องบอกว่าทุกๆครั้งนะคะเราก็จะไปเป็นการเหมือนการให้ชีวิตนะคะเป็นการมอบส่งต่อนะเลือดที่เป็นสิ่งสำคัญหล่อเลี้ยงชีวิตนี่แหละนะให้กับทางสภากาชาดไทยนั้นกิจกรรมในครั้งนี้ยังคงที่จะเปิดรับนะคะคุณผู้ชมที่อยากจะไปร่วมการบริจาคเลือดนะคะณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยจะมาเป็นหลักร้อยเนี่ยเราก็ยินดีนะเพราะว่ายิ่งมามากเท่าไหร่เนี่ยนั่นหมายความว่าคลังเลือดของทางสภากาชาดไทยหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลต่างๆเขาก็จะได้มีคลังเลือดเนี่ยเก็บเอาไว้นะคะเพื่อเวลาที่มีเหตุฉุกเฉินหรือว่าเหตุปัจจุบันทันด่วนตรงนี้เขาสามารถนำไปช่วยชีวิตกับผู้ที่เขาประสบปัญหาหรือแม้กระทั่งในเรื่องราวของสุขภาพเองก็ตามนะคะก็ใครที่สนใจอยากจะไปร่วมบุญร่วมการไปเจอกันเลยนะวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนะคะหรือว่าท่านไหนอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้นะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามทีมงานได้นะที่เบอร์โทรศัพท์0851293697และ0831997972จริงๆนี่คืออีกไม่กี่วันแล้วนะคะที่จะได้ไปเจอกันนะท่านไหนยังไม่เคยบริจาคเลือดเลยนะอาจจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมค่ะพักผ่อนให้เพียงพอแอลกอฮอล์นะหรือแม้กระทั่งการสูบบุหรี่ถ้าช่วง 2-3 วันนี้พักได้เนี่ยมันจะดีมากเพราะว่าเลือดของคุณเนี่ยต้องส่งต่อไปให้กับผู้ป่วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงผู้ที่เขาต้องการนำไปใช้จริงๆครับอย่างการดูแลตัวเองอย่างที่พี่บอกนะช่วงนี้ก็พยายามอย่างเมื่อวานผมก็เกือบจะเผลอไปก็คือในเรื่องของอาการปวดหลังเมื่อวานกำลังจะหยิบยาพวกคลายกล้ามเนื้อยาแก้ปวดแก้อักเสบเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อนึกขึ้นมาได้แม่ยังไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เปลี่ยนวิธีการครับผมจะใช้วิธีการนวดแผนไทยแทนนะก็อันนี้แหละสิ่งอันพลาน้อยเหนือสิ่งอื่นใดคือดูแลสุขภาพให้แข็งแรงช่วงนี้พยายามอากาศก็เปลี่ยนแปลงด้วยนะครับ
ฝนฟ้าก็ตกระวังในเรื่องของการเขาว่าการเป็นไข้นะซึ่งถ้าอยู่ระหว่างการรับประทานยาก็คงไม่สามารถที่จะบริจาคโลหิตได้และเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับเมื่อวานก็มีจังหวะที่เหมาะสมนะครับก็ได้เข้าไปรับวัตถุมงคลซึ่งทางรายการได้รับความเมตตานะครับจากท่านพระเดชพระคุณเจ้าท่านพระครูอาคมสุนทรนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะครับเมื่อวานท่านเองก็ได้ทำพิธีการปลุกเสกให้แล้วก็ได้มอบนะครับแก้วมงคลสารพัดนึกให้ทั้งหมดจำนวน50ลูกแก้วด้วยกันซึ่งเราเองก็จะนำมามอบให้กับแฟนรายการที่ได้ลงทะเบียนไว้50ท่านแรกสำหรับการบริจาคโลหิตและผมเองก็ทำการคัดเลือกสีของแก้วนะครับที่เป็นมงคลให้กับเจ้าชะตาแต่ละบุคคลเพื่อเสริมสร้างชีวิตให้เกิดความเป็นสิริมงคลมากขึ้นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านพระครูอาคมสุนทรผ่านรายการตรงนี้เพราะว่าท่านเองก็ถือว่าเป็นครูอาจารย์ของผมตลอดชีวิตตั้งแต่สมัยบวชเรียนช่วงวัยเบญจเพสท่านเองก็เป็นพระอาจารย์ของผมคอยบอกกล่าวคอยสั่งสอนหรือแม้กระทั่งยังจำได้เลยตอนบวชเรียนใหม่ๆแม้กระทั่งในเรื่องของการเขาเรียกนุ่งห่มจีวรเนี่ยท่านเองก็ยังเป็นคนทำให้ผมสอนผมนะครับก็อันนี้เป็นวัตถุมงคลที่เราตั้งใจที่จะมอบให้นะสำหรับ50คนแรกแต่อย่างที่มุ้ยบอกการจำนวนคนบริจาคโลหิตเนี่ยเรารับไม่ได้จำกัดนะช่วงนี้ทางคลังเลือดก็ถือว่ามีสต็อกไม่มากโดยเฉพาะกลุ่มโลหิต A B และกลุ่ม O อันนี้สำคัญนะแต่รับทุกหมู่นะครับและถ้าใครเกิดอยู่ต่างจังหวัดไกลไม่สามารถจะเดินทางมาร่วมกับเราได้ก็ไม่เป็นไรบริจาคตามโรงพยาบาลใหญ่ๆในจังหวัดต่างๆหรือแม้กระทั่งศูนย์สาขาของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติก็ได้ทั้งนั้นนะครับฉะนั้นก็เชิญชวนนะก็ใครที่สนใจก็สามารถโทรเข้ามาอย่างที่บอกได้นะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้นะคะบอกกับทางทีมงานได้เลยแล้วก็ไปเจอกันนะช่วงเช้าๆนะประมาณ9โมงเช้านะคะแต่อย่าลืมเขาบอกว่าสิ่งสำคัญเลยนั่นคืออาหารเช้าต้องทานมาก่อนแล้วก็ใครที่กังวลว่าเอ๊ะเราไม่เคยบริจาคเลือดเลยครั้งแรกในชีวิตจะต้องทำยังไงถ้าเกิดเข้าไปแล้วเนี่ยต้องมีการตรวจอะไรก่อนไหมคือเบื้องต้นนะก็เขาจะมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นก่อนว่าร่างกายเราพร้อมหรือว่าแข็งแรงพร้อมหรือไม่ถ้าบางท่านที่ร่างกายอาจจะไม่แข็งแรงบางทีเจ็บป่วยไม่รู้ตัวนะคะก็จะให้วิตามินเนี่ยมาทานแล้วเดี๋ยวรอบหน้าก็มาเจอกันใหม่แต่อย่างน้อยคือเหมือนเราได้มีการตั้งจิตอันเป็นกุศลนี่แหละค่ะที่เราตั้งใจความตั้งใจจริงที่จะส่งต่อนะให้กับผู้ที่เขาประสบปัญหาเดี๋ยวแม้กระทั่งจะช่วยเหลือในทางสภากาชาดเองก็ตามเนี่ยจริงๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วครับนะก็ไปเจอกันได้แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ไปในรอบปีนี้คงจะได้มีโอกาสได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาล่ะแล้วก็วันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามนะเรื่องราวของดวงชะตาต่างๆมันจะเป็นการวางแผนเรื่องของงานที่ทำอยู่เป็นยังไงถ้าจะทำอันนี้จะดีหรือไม่หรือแม้กระทั่งเรื่องของการเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็ความรักนะรวมไปถึงลัคนาราศีนะคะก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะพิมพ์ PD ค่ะเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.รวมไปถึงเวลาเกิดแล้วก็คำถามส่งมาที่422-1606หรือว่าท่านไหนที่อยากพูดคุยกันนะคะก็โทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494ข้อมูลในการโทรมาลงทะเบียนเนี่ยขอเป็นข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะเอาให้ครบถ้วนนะคะรวมไปถึงก็เป็น1การลงทะเบียนต่อ1ดวงชะตาจะได้พูดคุยกันอย่างละเอียดเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะได้มีเรื่องราวที่มาสอบถามกันนะอาจารย์ก็จะได้บอกอย่างละเอียดว่าแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะ12ราศีคำพยากรณ์พร้อมแล้วนะคะมาดูว่าวันนี้ภาพรวมเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะพระฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2558จันทรคติการขึ้น8ค่ำเดือน8ปีมะแมอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานให้ระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานคนที่อยู่ในหน่วยงานองค์กรเดียวกันเพราะมันจะทำให้สะดุดขัดแข้งขัดขาการประสานงานล่าช้าส่วนเงินทองวันนี้เดินทางสายกลางดีที่สุดอะไรควรจ่ายอย่าเม้มอะไรควรออมให้เก็บสุดท้ายในเรื่องของหัวใจเน้นไปที่คนคิดอยากจะมีคู่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นเก
สีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะครับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องเงินทองรวมถึงการลงทุนคนที่กำลังมีปัญหาให้อดทนต่อสถานการณ์นะครับมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอึดหน่อยส่วนงานยังสามารถกำกับดูแลทุกอย่างได้วันนี้ยังไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงหรือทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมสุดท้ายในเรื่องของหัวใจต้องลงทุนนะใครอยากจะพิชิตใจคนพิเศษวันนี้อาจจะต้องหาของฝากสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะหนักแน่นโดยเฉพาะสถานการณ์เรื่องการเงินนะครับสีชมพูส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนไม่ควรปล่อยกู้เข้าหุ้นร่วมลงทุนหรือแม้กระทั่งการทำธุรกรรมเกี่ยวกับคนอื่นมีโอกาสจะผิดใจเสียมิตรภาพนะครับส่วนงานก็อย่าเดินออกนอกกรอบต้องดำรงตนให้อยู่ในสิ่งที่ถูกที่ควรวันนี้อย่าเป๋นะครับความรักหัวใจถ้ามีปัญหาอะไรให้ปรึกษาคนที่มีประสบการณ์มากกว่าเราสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะแล้วท่านจะได้แง่คิดดีๆนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมคนทำธุรกิจการค้าวันนี้ผมทายดีโดยเฉพาะคนที่มีสาขาโดยเฉพาะคนที่ต้องการขยับขยายไซส์ธุรกิจของตัวเองแต่เงินทองให้หากันชนให้หาตัวกลางไม่ว่าจะเจรจาขออะไรเพิ่มไม่ว่าจะต่อรองในเรื่องของการเสียสิทธิ์อยู่ข้างหลังนะครับสุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้ไม่เด่นคนมีคู่ระวังปากเสียงโสดก็ไม่มีโชคสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนนะครับมีโอกาสเกิดความเปลี่ยนแปลงนะไม่ว่าคนที่กำลังประสบปัญหาหรือแม้กระทั่งคนที่กำลังราบลื่นลงตัวฉะนั้นสิ่งสำคัญวันนี้คือการเตรียมความพร้อมส่วนเงินทองก็เช่นเดียวกันการเขาเรียกว่าอะไรการปฏิบัติจริงๆอ่ะมันสำคัญกว่าตำราหรือว่าทฤษฎีที่มีฉะนั้นวันนี้ในแง่ของการลงทุนเหมือนกันต้องพร้อมที่จะยืดหยุ่นนะครับแม้กระทั่งความรักหัวใจก็ต้องอดทนอดกลั้นให้มากๆสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะทุกเรื่องเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมใครที่ชอบความอบอุ่นใครที่ชอบคนที่สูงวัยกว่าในแง่ของความรักความสัมพันธ์วันนี้ครับมีเกณฑ์ที่จะมีคนที่อายุมากกว่าเราอาวุโสกว่าเราก้าวเดินเข้าหาสุ่มเงินทองสอบผ่านวันนี้ไม่เสียเปรียบนะครับมีปัญหาอะไรให้ต่อรองให้เจรจาส่วนงานวันนี้คอนเนคชั่นดีๆเนี่ยมิตรเก่าสหายเดิมใช้ให้เป็นประโยชน์สีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะเสริมให้มีคนอุปถัมภ์นั้นโดยเฉพาะในเรื่องของงานสีครีมส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ขอเพียงแค่ทำในสิ่งการทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะเท่านั้นในส่วนของงานและคุณจะผ่านพ้นทุกเรื่องแต่หัวใจยังหนักแน่นครับไม่หวั่นไหวแม้จะมีสิ่งเร้าหรือตกอยู่ในสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงเงินทองไม่เด่นครับวันนี้มีเกณฑ์ใช้จ่ายถ้าไม่ใช่ในเรื่องการเดินทางก็จะเป็นในเรื่องของถิ่นฐานที่อยู่สีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะระวังทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ทวนนะครับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้เน้นพวกเอกสารสัญญาครับนะไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจหรือทำงานประจำก็ตามถ้าไม่ได้สูญหายก็อาจจะมีในลักษณะของความผิดพลาดเช่นเดียวกับเรื่องของเงินทองครับอีกหนึ่งราศีที่มีโอกาสขัดแย้งกับคนที่อยู่รอบข้างเพราะเรื่องของสิทธิประโยชน์ทั้งนั้นถ้าไม่จำเป็นจริงๆวันนี้อย่าไปข้องเกี่ยวกับใครแม้กระทั่งความรักหัวใจก็ต้องปล่อยวางโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาอะไรที่ผ่านแล้วให้ผ่านเลยสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงห์ค่ะเผื่อเหลือเพื่อขาดอีกหนึ่งราศีครับเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ทุกเรื่องสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมไม่ต้องพูดทุกเรื่องตามที่ใจคิดระวังจะมีปัญหาหรือเรื่องบาดหมางกันเพราะคำพูด
คำเจรจาของเรานี่แหละในส่วนของงานส่วนเงินทองวันนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับบริหารสภาพคล่องได้ความรักหัวใจฝากนิดเดียวอย่าละเลยเรื่องเล็กๆน้อยๆสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะเสริมในเรื่องของงานนะครับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนอย่าใจร้อนเวลามีปัญหาอย่าหุนหันหรือว่าด่วนสรุปหรือแม้กระทั่งการรีบร้อนตัดสินใจเพื่อแก้ไขวันนี้รอให้ทุกอย่างมันเย็นรอให้ตัวแปรต่างๆมันนิ่งแล้วค่อยตัดสินใจก็ไม่ช้าแต่เงินทองและการลงทุนเหมาะสำหรับการไถ่ถามติดตามทวงถามโดยเฉพาะคนที่มีลูกหนี้ค้างชำระความรักหัวใจวันนี้มีโอกาสสานสัมพันธ์กับคนไกลสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะเสริมในเรื่องของงานสีบรอนเงินครับส่วนสีที่ควรฉลิกเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมให้หมั่นสังเกตโดยเฉพาะงานเสริมการเป็นตัวกลางการรับทำกิจธุระให้กับบุคคลอื่นดีทั้งหมดส่วนเงินทองก็มีโอกาสได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆวันนี้งานกับเงินล้อกันซึ่งแนวโน้มก็ถือว่าดีความรักหัวใจคนโสดอย่ามัวแต่รีรอครับถ้าเจอคนที่ถูกใจถ้ามั่นใจว่าใช่เลยให้เข้าหาแต่คนที่มีคู่วันนี้ระวังเรื่องของคำพูดสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมสุขภาพครับนะวันนี้ชาวราศีธนูดูแลตัวเองให้ดีส่วนงานให้ประคับประคองสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดก่อนอย่าพึ่งทำในสิ่งที่แตกต่างเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ค่อนข้างจะมีปัญหาความรักหัวใจเติมความหวานนะครับถึงจะมีคู่วันนี้ก็ดูเหมือนจะมีระยะห่างเหมือนกับอยู่คนเดียวส่วนเงินทองดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดได้สีถูกชะโลกค่ะชาวราศีธนูค่ะสุขภาพมาก่อนนะครับสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวแล้วค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะช่วงหน้าคุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญใครที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึง 17:30 ฟ้าสว่างเป็นวันอะไรนะอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะพักกันสักครู่ค่ะครับ